สวัสดีค่ะแม่ย่านาเกษตรไข่เจียวหม้อนะคะบ่มีอย่างมากมายต่อไข่ต้องไปเลยค่ะบ่มีเทคนิคอีหยังมากมายนะคะเฮ็ดคือจังไข่เจียวบ้านเฮานี่ล่ะค่ะเฮาเคยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดแบบนั้นนะคะต่างกันที่ตรงทอดเนาะค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะผงนัวนะคะตามสเต็ปหน่อยไล่แล้วแต่ตีไข่ให้เข้ากันค่ะอะไรมากมายจากนั้นเดี๋ยวเฮาสิไปตั้งกระทะนะคะตั้งหม้อนะคะรอสักครู่เฮาก็ตั้งหม้อนะคะเฮาสิทอดเป็นรูปหม้อเนาะค่ะเฮาก็หาหม้อทรงแคบแน่จักหน่อยสําหรับใคร2หน่วยทอดได้นะคะเฮาก็สิตีไข่รอจากนั้นเฮาก็จะใส่น้ํามันลงไปประมาณนี้นะคะให้ไฮไลท์แน่จักหน่อยพอเฮาสิต้องการให้ไข่มันกรอบเนาะค่ะตีรอนะคะเฮาสิเช็คน้ำมันห่อนๆเลยค่ะจังใส่ลงนะคะไข่เจียวหม้อเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาจะเป็นยังไงเคยเห็นให้เบิ่งแล้วนะคะจะหนึ่งเคยทำให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้กลับมารีวิวอีกรอบเช็คไข่กับน้ำมันก่อนโอเคค่ะจะได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่เข้าลงไปเลยค่ะเอาซ่อนๆเคลียร์ตูดมันก่อนนะคะนะคะเอาซ่อนๆเจาะตูดมันลงไปเพื่อที่จะให้ไข่มันสุกข้างล่างนะคะไอ้เนี่ยไข่ที่ยังบ่ทันได้จับตัวกันลงไปข้างล่างนะคะเคี่ยวไปจนไข่ที่มันเป็นน้ำหมดแล้วนะคะเพราะไข่ที่เป็นน้ำเราเทลงไปน้ำไข่ที่เทลงไปหมดแล้วเราก็หยุดนะคะเราก็ใส่ซ่อนซ่อมเนี่ยเคี่ยวจังน้อยนะคะเนี่ยไข่เข้ากับหมุนไก่แล้วเห็นปะเราก็จะทอดข้างนึงให้มันเหลืองกรอบก่อนแล้วเราก็จะกลับข้างนะคะรับรองว่าน่ากินแน่นอนนี่ค่ะฟูหนาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรอให้มันข้างล่างเหลืองกรอบน่ากินก่อนแล้วเราก็จะกลับข้างครั้งเดียวเนาะค่ะง่ายๆนะคะเอาไปทอดกินทอดขายได้เลยนะคะเขาเอิ้นว่าไข่เจียวตึกถ้าเฮาอยากได้หลายเฮาก็ใส่ไข่หลายแล้วหาหม้อทรงสูงกว่านี้ขึ้นมาปากแคบลงทอดก็สิได้ออกมาแบบเดียวกันนะคะอันนี้มีหน่อยก็เฮ็ดแค่2เนี่ยเห็นบ่คะง่ายๆกลับข้างค่ะไข่เจียวเห็นบ่ไข่เจียวไข่เจียวหม้อง่ายๆเห็นไหมคะน่ากินหรือเปล่าน่ากินละสิเมนูง่ายๆบ้านๆปิดไฟได้เลยเรารอสักพักนึงนะคะให้ไข่เข้ามันกรอบก่อนต้องไปเอาไข่มันขึ้นนะคะง่ายป่ะคะพี่น้องนี่ค่ะปูหนานุ่มด้วยนะจ๊ะบอกนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะเนี่ยก็จะตักขึ้นนะคะตักขึ้นให้เห็นๆเลยนะคะเนี่ยใส่น้ำมันนิดนึงตั้งลงตักเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะเนาะเห็นไหมคะไข่เจียวหนาหนานุ่มนุ่มกรอบกรอบก็เสร็จเรียบร้อยไข่เจียวหม้อหนานุ่มฟูเห็นไหมคะเห็นความหนาของมันไหมคะเนี่ยมือมีหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะสองลูกเองนะคะบ่มีผงฟูบ่มีตัวช่อยบ่ต้องมีน้ำมันบ่ต้องมีน้ำส้มสายสู้บ่ต้องมีอะไรเลยค่ะผงชูรสน้ำปลาน้ำมันแล้วก็หม้อสูงสูงใบหนึ่งส่องแคบๆจบค่ะลองไปเบิ่งนะคะรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ